ทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากรายการวูดยี่เกิดมังคุยเนี่ยได้มีการออกอากาศไปครับอย่างที่บอกกันฮะว่าพวกเราเองก็โดนกันพอสมควรคนจะถามว่าวูดยี่เป็นยังไงบ้างวูดยี่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีกระแสถล่มวูดยี่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรหลังจากที่รายการอันนี้ออกไปถามว่าบริษัททางวูดยี่เวิลด์ในฐานะตัวเองเป็นเพื่อนของเจ้าของบริษัทด้วยนะฮะทุกคนทีมงานทุกคนได้อ่านทุกข้อความที่คุณด่ามาที่คุณว่ามาบางทีไปฝากไว้ตาม Instagram คุณธัญญาบ้างไปฝากไว้ตาม Instagram คุณแจ็คบ้างทุกคนพวกเราได้อ่านกันซะหมดแล้วคำถามหนึ่งที่พวกคุณถามกันมาตลอดเวลาว่าแล้ววูดดี้ไม่คิดจะขอโทษเหรอไม่คิดจะรับผิดใครว่ารับผิดชอบรับผิดชอบหรือขอโทษอะไรบ้างหรอนะฮะในฐานะว่าที่วูดดี้อยู่โรงพยาบาลไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เครียดจริงอันนี้ไปจริงไปจริงเมื่อวานนี้ไปเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมมากับตัวครับเจ๊ก็แบบว่าถามว่าแกเป็นอะไรใกล้ตายหรือยังครับแล้วก็บอกว่าโอเคคุณท่านผู้ชมบอกเอ๊ะวูดดี้จะดราม่าหรือเปล่าท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะว่าถ้าสมมติวันนึงเนี่ยให้ต่อให้แข็งยังไงเนี่ยมีคนมาด่าพ่อด่าแม่ด่านู่นด่าสารพัดมันไม่ได้ด่าแค่ร้อยสองร้อยวันนึงเป็นหลักพันเกือบหมื่นคนเราแล้วมันอ่านทุกข้อความเนี่ยมันเครียดให้เขาไปพักผ่อนบอกถ้างั้นแกก็พักไปยาวๆนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องรับรู้อะไรวันนี้เมื่อวานนี้ก่อนที่เขาจะทุกอย่างจะเกิดการที่หาว่าจะรับผิดชอบยังไงเมื่อวานนี้ที่สตูดิโอของเราตรงนี้หลังจบรายการเนี่ยวูดดี้ก็ได้เคลียร์ทุกประเด็นที่มีปัญหาเกี่ยวกับเปิ้ลไอรินแล้วก็รู้สึกจะมีการขอโทษเราในฐานะนะฮะขอเอามาให้ดูกันหน่อยเสียกันว่าเมื่อวานวูดดี้เขาพูดกันว่ายังไงบ้างแถลงข่าวผมอยากจะบอกนะครับแฟนๆรายการทุกคนว่าในวันนี้ผมรู้สึกเสียใจที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารูปแบบในการนำเสนอนั้นมันอาจจะดูรุนแรงและพิธีกรนั้นดูเหี้ยมโหดเกินกว่าพี่น้องชาวไทยจะรับได้ที่แรกตอนที่อ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกไม่แฮปปี้รู้สึกว่าเอาตรงๆเลยก็รู้สึกว่าโกรธว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ชมไม่เข้าใจการนำเสนอของเราเลยเหรอเพราะว่าเราก็ถามตรงถามแรงแบบนี้มา7ปีด้วยกันแล้วทำไมกลายเป็นว่าเทปนี้กระแสฟีดแบ็กวิพากษ์วิจารณ์มันลบขนาดนี้พอยิ่งอ่านข้อความแล้วต้องขอย้ำนะครับว่าผมอ่านทุกข้อความของทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้อความที่วิจารณ์เกี่ยวกับรายการเองหรือไม่เกี่ยวกับตัวรายการด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลตามออนไลน์ผมอ่านทุกข้อความและอยากให้ทุกคนรับทราบว่าผมได้รับรู้ถึงความโกรธความเกลียดและความไม่พอใจในการนำเสนอรายการของพิธีกรเมื่อคืนวันที่ผ่านมาของทุกคนจนผมต้องนำเทปรายการเมื่อคืนวันอาทิตย์กลับมาย้อนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งกว่า10ครั้งด้วยกันหลังจากที่ดูเสร็จผมก็กลับไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆรายการทุกคนที่ติดตามรายการเกิดมาคุยเนี่ยอ่านอย่างตั้งใจอ่านเป็นพันข้อความด้วยกันแล้วพอผมอ่านเสร็จและดูรายการใหม่ครั้งหนึ่งผมกลับเปลี่ยนความรู้สึกก็คือผมบอกกับตัวเองว่าวูดดี้นายคงพลาดแล้วล่ะครั้งนี้ผมอยากจะขอโทษคุณเปิ้ลไอรีนตัวต่อตัวผมก็เลยให้ทีมงานติดต่อคุณเปิ้ลไอรีนไปนะครับอยากจะให้เธอเล่าถึงความรู้สึกของเธอว่าเธอไม่สบายใจตรงจุดไหนไหมคือว่าง่ายคืออยากจะเคลียร์แล้วขอโทษแต่คุณเปิ้ลตอบชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการที่จะเจอหน้าผมอีกแล้วก็ไม่ต้องการที่จะพูดคุยด้วยเลยก็ทำไงได้ครับแต่ในใจผมรู้สึกผมพร้อมที่จะพูดคุยคุณเปิ้ลเสมอครับเอาคุยกันก่อนหน้านี้ทีมงานคุยกับทั้งสองฝ่ายนะครับผมไม่ได้คุยกันตัวต่อตัวแล้วเขาก็บอกเองว่าเขาไม่สะดวกใจที่จะมาร่วมรายการก็ไม่ได้ถามเขานะครับเพราะว่ารายการทำงานของเราคือเราติดต่อครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เราต้องการให้มาร่วมรายการเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกใจเราก็ไม่ถามต่อหรือว่าเราก็ไม่จี้ต่อมันจบแค่ตรงนั้นนะครับคุณที่เขาเป็นดีกับสายที่ตั้งแรงว่าจริงๆแล้วเจ้าของหนังเขาก็จะเรียนทัวร์กันคุณที่ก็เป็นตกเป็นเครื่องมือของเขาในการโปรโมทเชื่ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าที่พูดมามันเป็นเรื่องจริงนะครับว่ามีการหัวกันมีการโปรโมทหรือมีกระบวนการเพื่อที่จะให้มาออกรายการเนี่ยผมก็จะรู้สึกเสียใจอย่างมากผมก็รู้สึกเอาเป็นว่าผมก็คงเสียใจครับและผมรู้สึกเศร้าใจถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็หวังว่ามันคงไม่เป็นเรื่องจริงครับก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ทำให้คุณผู้ชมเสียใจกับบทบาทพิธีกรของวูดดี้ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเอาละฮะนั้นก็ได้เปิดใจกันไปครับฉันสมน้ำหน้านะฮะเพราะเขา
ก็กรรมสนองกรรมไงไปเขียนว่ากระเทยเพื่อนกระเทยลงเฟซบุ๊กไงฉันสวยไปแล้วรอบนึงแต่ก็จริงก็มีโอกาสไปฉันสวยควรมาโทรมาถามว่าฉันตีกับวูดดี้หรือเปล่าที่มีข่าวประเด็นนั้นเออนี่ไงกรรมสนองกรรมวูดดี้ฉันสมน้ำหน้าเนี่ยจะไปงั้นเอาจริงๆอะไรอย่าปิดเมื่อวานนี้ไปบอกไปให้กำลังใจมาแล้วพูดจริงว่าเขาไม่ได้อะไรคือแน่นอนฮะคนทำทีวีอ่ะอย่างพวกเราอาชีพหลักคือทำทีวีก็ทำกันไปแล้วเมื่อวานเขาก็เครียดจากการที่แบบในฐานะที่เดินไปเยี่ยมมาแล้วนะคือเครียดเวลาคนด่าเยอะๆๆๆๆคือต้องบอกว่าอย่างคนทำทีวีมันอาจจะมีประเด็นที่คนชอบหรือไม่ชอบหรือบทบาทของพิธีกรที่คนอาจจะชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้นะคะก็ให้เป็นให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินเองนะโอเคเมื่อวานนี้ในงาน Nine Entertainment Award ค่ะเปิ้ลไอรีนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปงาน Nine Entertainment Award แล้วก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาโกรธอะไรทำไมเขาไม่พอใจในสิ่งไหนทำไมอะไรที่ทำให้นางแบบว่าของขึ้นมาทำไมนางเรารู้สึกนางจะไม่ออกจากวงการบันเทิงแล้วนางบอกนางไม่ออกแล้วนางจะสแตนบายมีแล้วอ่ะไปฟังนางซะหน่อยก็มีนะคะก็มีที่ว่าเมื่อวานซืนเขาได้ติดต่อกลับมาแต่ว่าเราเองไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะคุยกับใครแม้แต่เพื่อนสนิทหรือว่าพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อที่รักมันก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ใครทั้งสิ้นเลยค่ะก็เสียความรู้สึกมากกว่าแล้วก็เสียใจเพราะว่าเราสาให้เกียรติเขาเราบอกว่าเราจะไปรายการเขาเพียงรายการเดียวก็คือจริงๆแล้วเปิ้ลปฏิบัติธรรมมาแล้วนะเปิ้ลถือว่าการให้อภัยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก็อาจจะไม่ตั้งใจก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิ้ลเลือกที่จะไม่มีศัตรูหรือไม่โกรธกับใครดีกว่าเปิ้ลไม่อยากทะเลาะกับใครอีกแล้วไม่อยากจะเติมเรื่องอะไรมาทุกข์ในชีวิตอีกแล้วอะค่ะแต่ว่าณวันนี้เปิ้ลเห็นแรงใจของมหาชนมหาศาลเลยที่เขาให้กำลังใจเราแล้วเขาก็ยังอยากที่จะให้เราต้องการอยู่ในวงการอีกแม้แต่อาพยุงพยากุลนะคะเป็นคนทำให้เปิ้ลคิดได้อาพยุงส่งเมสเซจมาบอกว่าอาผิดหวังในตัวเปิ้ลมากเคยมองว่าเปิ้ลเป็นผู้หญิงเก่งแต่ตอนนี้อาผิดหวังเปิ้ลแล้วก็พระที่เปิ้ลสนิทด้วยมากที่สุดอะค่ะท่านยังบอกเลยบอกว่าเปิ้ลโทรไปท่านไม่รับโทรศัพท์แต่ท่านฝากคนมาบอกว่าข้าไม่คุยกับลูกศิษย์ที่ขี้แพ้คือเรารู้สึกแบบแย่มากเลยรวมทั้งเมสเซจต่างๆที่ประชาชนเมสเซจมาแฟนๆเมสเซจมาบอกว่าพี่ไหนพี่สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังแล้วไงแต่พี่ทำพวกเราผิดหวังนะอย่าออกคือกลายเป็นว่ามีอีกหลายต่อหลายคนที่ต้องการเราแล้วก็เลยคิดว่าใครไม่รักเราช่างเขาเราไม่อยากจะเอาความฝันอนาคตและความรักของเรามาดับเพราะคนไม่กี่คนค่ะก็เลยคิดว่าจะขอหน้าด้านอยู่ในวงการนี้ไปเรื่อยๆจนเล่นบทย่าบทยายเลยค่ะไม่มีแรงเล่นแล้วไม่มีแรงทำงานแล้วจริงๆถึงออกแล้วกันค่ะก็นี่ก็ว่ากันไปคือเอาโดยส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกับเปิ้ลครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกับเปิ้ลอยู่แล้วครับนะก็บอกว่านักปฏิบัติธรรมมาแล้วคือเอาจริงๆเนี่ยบางทีการทำรายการทีวีเนี่ยในนามของบริษัทวูดดี้เวิลด์เนี่ยเมื่อวานวูดดี้เขาก็ได้ขอโทษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าหลายๆคนพูดท่านผู้ชมเนี่ยเราก็ขอโทษแทนเพื่อนแล้วก็บริในนามบริษัทวูดดี้เวิลด์ก็ขออนุญาตว่าขอโทษแทนเปิ้ลด้วยแล้วขอโทษเปิ้ลไปด้วยแล้วกันแล้วก็แน่นอนฮะขอโทษทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นมาวันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วครับว่าตัดสินว่าอะไรเป็นยังไงเมื่อวานนี้เปิ้ลก็ได้พูดแกเป็นวูดดี้เหรอฮะไปวันนี้อ๋อไม่ขอโทษทั้งขอโทษแทนขอโทษพูดหน่อยวูดดี้ดูอยู่โรงพยาบาลขอโทษแทนพี่วูดดี้นะครับแล้วก็ไปบวชสิฮะบวชยังไงก็ให้โอกาสแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็เครียดจริงๆครับตอนนี้พี่วูดดี้แล้วก็อินสตาแกรมพี่วูดดี้ก็โดนด่าเยอะมากนะครับยังไงก็วอนแล้วกันนะครับวอนว่ายังไงไอจีมดดำกระชาพาว่าครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เชื่อว่ายังไงทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายที่เกิดเรื่องยังไงจบแล้วล่ะก็ขอให้คนที่ติดตามคุณผู้ชมแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายก็จบเหมือนกันเรื่องนี้จะได้จบเร็วๆนะคะขอให้จบด้วยดีจบเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมคนในวงการด้วยกันต้องให้อภัยกันโอเคสรุปเปิ้ลยังอยู่ในวงการบันเทิงนะฮะเปิ้ลยังอยู่ในวงการบันเทิงแล้ววูดดี้ล่ะคะยังอยู่ไหมอยู่โรงพยาบาลไงต้องลากกลับมาทำรายการนะสงสารจริงผู้ชมนี่น่าสงสารจริง